ว่าบรูเซ่ดอทมุนครับตั้งค่าตัวของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์กองหน้าครับอนาคตไกลไว้สูงถึง180ล้านยูโรเลยครับหากมีทีมไหนสนใจที่จะคว้าตัวนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ฮาแลนด์ครับถือเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ผลงานดีที่สุดในยุโรปขณะนี้ครับทำไป33ประตูจากการลงสนาม31เกมรวมทุกรายการในซีซั่นนี้จากฟอร์มที่เกิดขึ้นครับทำให้แข้งวัย20ปีครับตกเป็นข่าวมีหลายสโมสรอยากได้ตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้เชลซีบาร์เซโลนาและก็เรอัลมาดริดก็หวังคว้าตัวไปเสริมในช่วงตลาดนักเตะหน้าร้อนแม้ว่าดอทมุนจะไม่มีความต้องการขายฮาแลนด์ออกจากทีมแต่อย่างใดนะครับล่าสุดครับ ESPN ครับเปิดเผยว่าดอทมุนจะยอมปล่อยหัวหอกทีมชาตินอร์เวย์ครับหากได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า180ล้านยูโรหรือประมาณ 7,500 ล้านบาทนะครับซึ่งหากมีดีลเกิดขึ้นจริงฮาแลนด์จะกลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับ2ร่วมกับคิเลียนเอ็มบัปเป้แนวรุกของเปเช่ทันทีครับขอบคุณที่ติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบและถ้าไม่อยากพลาดในการติดตามการรับชมกันแบบสดๆก็เข้าไปที่ Facebook TNN Live นะครับและที่สำคัญเรายังมีช่องทางอื่นให้ติดตามกันเพียบนะครับเพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างนี้ครับ